ขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเปิดใช้งานเครื่องดูนะครับโดยผมยกตัวอย่างว่าผมจะใช้กับงานจูนจานดาวเทียมนะครับตอนนี้ผมเสียบจานดาวเทียมไว้แล้วจานของผมเป็นระบบ C band นะครับมันมีสัญญาณอยู่แล้วชาร์จไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับจะแนะนำเมนูคร่าวๆที่เราใช้งานกันนะฮะด้านข้างนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับปึ๊บกดลงนะครับเดี๋ยวผมลองกดลงนะครับกดลงนะครับหน้าจอติดมาแล้วนะครับนี่ตอนบูทขึ้นครั้งแรกนะครับโอเคพอมันขึ้นหน้าจอดำๆมาอย่างเงี้ยนะฮะเราจะทำการจูนจานยกตัวอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะจูนจานดาวเทียมนะครับเมนูนะครับคร่าวๆนะฮะที่ใช้กันอยู่ก็จะมีอันดับแรกเลยกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนิ้วมือผมนี้นะฮะปุ่มสีเหลืองนี่คืออะไรปุ่มสีเหลืองนี่คือการเลือกจานดาวเทียมนะครับตอนนี้นะครับผมโฟกัสกล้องไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าโอ้เหมือนกล้องจะมองไม่เห็นนี่ครับผมโฟกัสเป็นไทยคม C band นะครับแล้วแน่นอนจานไทยคม C band ของผมมีสัญญาณนะครับก็ปรับจูนหาสัญญาณได้ตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับในการปรับจูนหาสัญญาณจานดาวเทียมนะครับกดตรงไหนเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีนะครับผมกด exit ตรงนี้ออกก่อนละกันอันนี้หน้าจอนี่นะครับวิธีการเข้าเมนูเลือกจานดาวเทียมนะครับก็ง่ายๆเลยกดสีเหลืองนะครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บผมขออนุญาตซูมนะครับของผมเป็น C band อยู่เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับคุณลูกค้าก็แค่กดปุ่มนี้กดปุ่มซ้ายขวานะครับตรงเนี้ยเปลี่ยนจานดาวเทียมได้ตอนนี้เป็น KU แล้วปุ๊บโทษนะครับตอนนี้มันชนะเสร็จแล้วนะครับผมลองเปลี่ยนกดเปลี่ยนอีกทีนึงเป็น KU แล้วนะครับนะฮะโอเคเมื่อเราเปลี่ยนนะครับปรับจูนหาสัญญาณได้แล้วก็คือประมาณนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมพอเสร็จได้สัญญาณปุ๊บสิ่งที่ลูกค้าควรทำนะฮะก็คือจะ OTA เริ่ม OTA ก็ได้หรือว่ากด Exit ต่อก็ได้นะครับเมื่อจานมีสัญญาณแล้วนะครับคราวนี้อีกมุมนึงมาดูช่องรับชมก็คือกดคำว่า Z ตัวนี้นะครับหลังจากจานมีสัญญาณแล้วนะครับมากดคำว่าปุ่ม Z ที่ตัวนี้เลือกประเภทจานได้เลยครับนี่นะครับของเราเป็น C band ใช่ไหมครับก็คลิก C band เลยปุ๊บโทษนะครับเห็นไหมฮะช่องรับชมก็ขึ้นมาเห็นไหมฮะทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็ปุ่มที่เขามีก็คือจะมีปุ่มมิวเสียงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือปิดเสียงนั่นเองนะครับเปลี่ยนช่องขึ้นลงเปลี่ยนช่องขึ้นนะครับก็ตามนี้เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงก็คงจะลดความรู้สึกของหลายคนนะครับเปลี่ยนช่องอีกนะครับเห็นไหมฮะการรับชมก็ประมาณนี้นะครับดูอินโฟแต่ละช่องนะครับกดตรงนี้เลยเห็นไหมฮะดูความแรงนะฮะขึ้นสัญญาณกดได้สิแต่เปลี่ยนช่องดูคุณภาพสัญญาณแต่ละช่องใช่ไหมครับกดได้สิต่อนะครับหัวใจหลักในระบบจานดาวเทียมที่ใช้กันอยู่นะครับก็อย่างที่ผมสรุปให้คร่าวๆนะครับการจูนจานนะครับกดปุ่มสีเหลืองเลือกประเภทจานดาวเทียมเห็นไหมฮะเลือกประเภทจานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูปึ๊บซูมเข้าไปว่าเป็นจาน C band หรือ KU band นะครับก็มีให้เลือกนะครับลองจูนจานให้เจอสัญญาณสมมติผมลองเปลี่ยนเป็น KU แน่นอนมันต้องไม่เจอคุณภาพสัญญาณเห็นไหมคุณภาพสัญญาณลดลงเป็น C เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ทดสอบใช้งานดูแล้วก็ลองใช้ให้ตรงกับจานที่เราใช้อยู่นะครับนะฮะเท่านั้นเมื่อจานมีสัญญาณแล้วนะครับกด Exit ออกเลือกทดสอบช่องก็คือกดที่ Z เลือกประเภทจานให้ถูกเท่านั้นเองครับการใช้งานในระบบจานดาวเทียมระบบ C band KU band ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมทดสอบให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับ
ฟังก์ชันอย่างที่บอกตอนแรกคือเป็น HDMI นะครับ out to TV นะครับตรงนี้ภาพสามารถต่อจากจอนี้ขึ้นทีวีได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะตอนทดสอบดาวเทียมหรือกล้องวงจรปิดก็สามารถเป็นประโยชน์ใช้ได้นะครับแค่ไปดูไปไหนนะครับเสียงตัวนี้ก็มีปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันนะครับเริ่มผมมีเสียงอยู่เสียงก็สามารถมีได้ปกติใช้นะแล้วก็กลับมาใช้ซ้ำไปด้วยครับถนนตั้งทองได้8 เดือนเขาถูกรถชนแล้วหนีนะคะเหตุเกิด5 โมงได้ปกตินะครับผมเลือกชลบุรีค่ะผู้โพสต์บอกว่าน่าสงสารน้องท้อง8 เดือนโดนรถที่แข่งกันมาชนมาทดสอบกันอีกช็อตหนึ่งนะครับช็อตนี้นะครับเป็นการทดสอบการใช้งานกับกล้องวงจรปิดเลยนะครับผมใช้กับกล้องวงจรปิดของ HiViewนะครับตัวนี้นะครับผมลืมแจ้งตอนแรกด้วยครับว่าเครื่องวัดตัวนี้รองรับกับกล้องตระกูล AHD นะฮะ TVI นะครับ CVI หรืออนาล็อกเนี่ยครับถึง5 เมกเลยนะครับคราวนี้ผมก็เลยดูซิว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับกล้องตัว5 ล้านพิกเซลดูนะครับตอนนี้ผมเอากล้อง HiViewนะครับก็คือแบรนด์ลูกของ HiViewคือ YourPass นะครับตัวนี้5 เมกเลยคือ5 ล้านใช่ไหมพิกเซลนะครับเป็น AHD นะครับเป็นกล้อง4ระบบนะครับนะต่อง่ายๆเลยนะครับต่อไฟเข้าปกติเลยแล้วก็ต่อสายผ่านสาย BNC นะครับโดยการเข้าไปที่หัวด้านบนนะฮะปึ๊บให้เห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นะครับภาพก็แสดงตามภาพเลยนะครับนะครับกล้อง5 ล้านพิกเซลนะครับภาพก็ดูได้ดูดีทีเดียวนะครับเห็นมุมกล้องต่างๆนะครับภาพในความเป็นจริงจะสวยสดตัวนี้นะครับนะนี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการรีเซ็ตเปิดใหม่ให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าพอตอนแรกเนี่ยเปิดมาปุ๊บเขาจะโชว์คุณภาพของภาพด้วยว่าเป็นกล้องกี่ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวผมลองถอดนะครับดับแล้วสักครู่นะครับเสียบไฟเข้าไปในโอ้ไม่สะดวกไหนมาแล้วครับนี่กล้องติดครั้งแรกกันนะครับเห็นไหมครับเขาจะโชว์ภาพด้วยนะครับว่าเป็นกล้อง 5M นะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าสักครู่ภาพตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมทดสอบให้กับกล้อง5ล้านเลยนะครับก็คือใช้งานได้ปกติสะดวกเลยนะครับนี่เห็นภาพไปเลยนะครับโอเคอีกส่วนนึงที่ต้องบอกปิดท้ายนะครับในกรณีที่ใช้ฟังก์ชันกล้องนะครับปึ๊บตัวเปิดปิดด้านข้างต้องเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับกล้องต้องเลื่อนขึ้นบนไปทางนี้แต่ถ้าเกิดดาวเทียมต้องเลื่อนตรงนี้แต่ตอนที่ปิดอยู่ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมซูมให้เห็นภาพนะครับประมาณนี้ครับ